ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับฮัลโหลสวัสดีชาว YouTube และชาว Barber Thailand ทุกท่านนะครับก็วันนี้จะเป็นทรงโมฮอคนะครับขั้นแรกนะครับใช้ฟันรองเบอร์1นะครับปรับฟันเป็น 1.5 ขึ้นฐานทรงนะครับไถขึ้นสูงเนี่ยนะครับผมไถแบตเตอรี่ขึ้นสูงเลยนะครับด้านข้างนะครับแนวเส้นข้างคือไถขึ้นสูงเลยนะครับทรงโมฮอคนะครับแนวเส้นของเราจะไม่มีนะครับผมเราจะให้มันกลืนกันไปเชื่อมกันไปกับทรงผมด้านบนเลยนะครับส่วนด้านหลังก็แนวเส้นจะอยู่ประมาณใบหูบนนะครับผมใช้หวีเป็นตัวกำหนดขอบนะครับเวลาไถนะครับไถแนบๆนะครับอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะครับผมไถขึ้นสูงเลยนะครับโดยไม่ต้องให้มันเกิดขอบนะครับไถแนบๆนะครับให้มันกินเส้นผมจนหมดนะครับผมต่อมานะครับปรับฟันเป็นเบอร์1นะครับผมไถตีนผมนะครับไถขึ้นไปกึ่งกลางระหว่าง 1.5 นะครับผมไถขึ้นไปกึ่งกลางก็อยู่ประมาณกลางคิ้วนะครับไอ้กลางใบหูนะครับผมไถแบบสะบัดข้อมือนะครับทำให้เชื่อมกันนะครับผมทำให้เบอร์มันเชื่อมกันนะครับไถให้แนบหนังศีรษะเอาลูกค้าเลยนะครับไถเผยมาหาตัวเรานะผมไถแบตเตอรี่เผยมาหาตัวเรานะพอเราเก็บเบอร์1เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเป็นการกันด้วยแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมมีแบตเตอรี่ตัวเล็กขายนะครับผมเปิดปากรับคมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแบบคมๆกันเลยนะครับผมดูนะครับดูการกันนะครับแทบจะไม่ต้องลงใบมีดโกนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าคมจริงครับเส้นเกิดนะครับขนาดนี้ขนาดเบอร์1นะครับผมยังทำให้เส้นคมได้ขนาดนี้นะครับก็สำหรับท่านที่สอบถามกันมามากมายนะครับผมราคาเท่าไหร่นะครับราคา550นะครับรวมส่งอีก80บาทนะครับผมก็สามารถที่จะทักอินบ็อกซ์กันมาได้นะครับสำหรับคนที่สอบถามกันนะครับและก็คนที่สนใจนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนของการกันนะครับทรงผมเนี่ยที่สำคัญของทรงผมเนี่ยคือการกันที่สวยงามนะครับผมถ้าคุณขึ้นฐานทรงขึ้นอะไรสวยงามแต่คุณกันไม่สวยเนี่ย ก็คือหมดเหมือนกันนะครับจะทำให้ทรงนั้นดูไม่เด่นขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้พอเรากันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาใช้เบอร์ 0.5 เก็บตีนผมนะครับใช้วิธีสะบัดข้อมือขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เก็บขอบข้างๆนะครับอ
าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะทัก Facebook มาได้นะครับหรือทักเพจมาได้นะครับผมใช้ 0.5 เก็บตีนผมครับขึ้นไปกึ่งกลางระหว่างเบอร์1 นะครับผมใช้วิธีสะบัดข้อมือให้มันเชื่อมกันนะครับผมเงาจะได้เชื่อมกันอย่างสวยงามนะครับถ้าเราไม่สะบัดข้อมือเนี่ยมันจะยังเป็นคลื่นอยู่นะครับผมยังเป็นคลื่นอยู่เพราะฉะนั้นให้เราสะบัดข้อมือด้วยนะครับแล้วก็เก็บขอบนะครับผมใช้วิธีสอดแล้วก็ปาดนะครับสอดแล้วก็ปาดวางหวีในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ปาดสอดแล้วก็ปาดนะครับทรงโมฮอคนะครับผมคือด้านบนเนี่ยจะออกเหมือนจั่วบ้านนะครับผมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงกลางจะมีความแหลมนะครับผมแต่ฐานทรงก็จะเป็นฐานทรงของเปิดข้างนะครับแต่เราจะไม่ไว้ขอบนะครับผมให้มันเชื่อมขึ้นไปรับกับผมด้านหน้าเลยนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บผมด้านบนแล้วนะครับผมเก็บทรงด้านบนนะครับก็คือว่าลักษณะของลูกค้าท่านนี้เป็นลักษณะของผมชี้เส้นใหญ่และชี้เหมาะมากครับต่อการตัดทรงโมฮอคให้เราสังเกตกระจกไปด้วยนะครับผมว่าข้างๆเนี่ยมันมีอะไรโผล่ออกมาไหมครับมันมีเส้นผมชี้ออกมาหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็จะเก็บด้านบนนะครับให้คล้ายกับตัวบ้านนะครับผมให้คล้ายกับจั่วบ้านนะครับเป็นรูปสนะสามเหลี่ยมนะครับผมข้างบนจะมีความแหลมข้างๆก็จะไม่มีขอบนะครับเก็บขอบให้หมดนะครับใช้วิธียกหวีลอยนะครับผมวางหวีในลักษณะประมาณนี้นะครับใช้วิธียกลอยแล้วก็ตัดนะครับผมให้เราวางหวีในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เช็คกระจกครับว่าองศามันได้หรือยังนะครับแล้วก็เก็บอีกด้านนึงให้มันไปรับกับอีกข้างหนึ่งนะครับผมกับอีกทรงอีกข้างหนึ่งนะครับมันสังเกตกระจกด้วยนะครับผมบางทีเราอาจจะเก็บจนทรงเบี้ยวนะครับเราต้องสังเกตกระจกเช็คกระจกตลอดเวลานะครับเพราะว่าทรงนี้เนี่ยต้องการความแม่นยำที่สูงนะครับผมข้างๆเนี่ยก็จะเก็บสโลปขึ้นไปเลยนะครับจะเก็บจนหมดนะครับผมไม่เหลือขอบนะครับทีนี้ก็ฉีดน้ำข้างบนนะครับผมฉีดน้ำด้านบนแล้วก็สับปลายผมนะครับสับ 1-2 นะผมไม่ต้องย้ำอยู่กับที่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องสับเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะบางจนเกินไปนะผมให้เราสับขึ้นไปนะครับพอเราสับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมThank you.
เก็บข้างๆนะผมให้มันสโลปขึ้นไปอย่าให้มีขอบนะครับผมตอนนี้ผมก็จะใช้เบอร์0นะครับเก็บตีนผมนิดหน่อยนะครับก็ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับผมก็ถ้าอยากให้มีความนวลของจอนะครับผมก็เก็บก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าความนวลของจอนก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราใช้วิธีสะบัดข้อมือนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็เป็นการกันมีดโกนนะครับการกันมีดโกนถ้าเราอยากให้มันคมเส้นคมชัดเนี่ยให้เราสาทาน้ำยาโกนหนวดเข้าไปด้วยนะครับผมนิ้วมือต้องอยู่หลังใบมีดตลอดเวลานะครับนิ้วโป้งต้องอยู่หลังใบมีดตลอดเวลานะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับเป็นตัวคอนโทรลด้ามมีดนะครับผมใช้นิ้วดึงหนังศีรษะของลูกค้าให้ตึงๆนะครับตั้งมีดนะครับผมแล้วก็ลากเบาๆก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องกดน้ำหนักเยอะนะครับผมพอเรากันเสร็จนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับทรงโมฮอคนะครับผมหรือว่าทรงโค้กนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามต้าบาร์เบอร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะลงคลิปให้ท่านชมทุกวันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆบาร์เบอร์และช่างผมของเราไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าผิดพลาดกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ